องค์ญี่ปุ่นหน้าไว้ละครั้งสภาพผ่านการใช้นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่แบบเป็นพิมพ์ในตำนานแล้วกันนะครับเป็นพิมพ์ในตำนานปี249ค่า99ปลุกเสก12ปีนะครับปลุกเสก12ปีออกให้บูชาปี2512นะครับชัดเจนทุกอย่างนี่ครับทุกอย่างนี่ครับถ้าไม่ออกเดี๋ยวเก็บไว้ใช้เองพระพวกนี้หายากมากส่วนตัวไม่มีเก็บเลยครับมีช่วงหนึ่งออกหมดเลยไม่มีสักองค์เลยตอนนี้มีช่วงหนึ่งแบบว่าต้องการเงินก็เลยออกให้หมดเลยออกหมดเลยเพราะว่าช่วงหนึ่งก็เคยซื้อได้หลายองค์เหมือนกันเมื่อก่อนไม่แพงเมื่อก่อนซื้อเข้าได้ไม่แพงมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้จักแล้วนี่ซื้อเซียนมาด้วยองค์นี้ซื้อเซียนสายผงมารู้จักแน่นอนนะครับถ้าใครไม่รู้จักพิมพ์นี้เราก็จะได้ถูกนะพูดถึงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ Google มันมีแบบมันมีเซิร์ชภาพแล้วนี่มันน่าจะขึ้นนะสวยงามนะครับแต่สภาพใช้นะครับนะครับเนื้อใกล้กันมากนะครับบอกแล้วว่าเป็นปีรุ่นใกล้ๆกันประมาณปี99นะครับดูศิลปะครับดูหน้าอกนะพระปู่นาคเนี่ยนะครับศิลปะบางทีแยกปีได้เลยนะผมที่ผมดูมานะการออกแบบวงแขนอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมนี่เป็นพิมพ์เล็กฉัตรมงคลปี2499สร้างพร้อมกับนางลุ่มแม่น้ำนะครับสร้างพร้อมกับนางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับปลุกเสกถ้าผมจำไม่ผิด12ปีนะนี่ไงเจอพอดีเลยนี่ใบนี่นะครับฉัตรมงคลขออนุญาตดูรุ่น9ชั้นฉัตรมงคลนี่คือตำนานในสายไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเห็นนะครับก็เป็นพิมพ์ที่ไม่ได้สร้างล้อเลียนใครครับผมอ่านคร่าวๆนะเป็นการออกแม่พิมพ์ออกแบบแม่พิมพ์ใหม่ด้วยตัวเองแล้วก็ทุกองค์นะครับจะมีผงตะไบทองคำจากแผ่นตะกรุดที่จารึกพระคาถานะครับเป็นมหามงคลลงยันนะครับไม่ค่อยเห็นมันมืดก็คือมีผงทองคำคือผงตะไบจากตะกรุดนี่แหละตะกรุดอย่างที่เห็นอย่างองค์เนี้ยนะครับมีพวกผงเศษตะไบก็มาโรยใส่พระตอนกดแม่พิมพ์นะครับเนี่ยก็ตรงนี้มีการปลุกเสกครบ12ปีตรงนี้12พรรษานะครับออกให้บูชาประมาณปี12นะครับสร้างปี2499นะครับ9ชั้นฉัตรมงคลนี่คือตำนานไปแล้วเพราะเราไม่ค่อยเจอแล้วเราไม่เจอนานแล้วนะครับเจอล่าสุดรู้สึกว่าจะมีกระเทาะด้วยจะมาพร้อมกล่องเลยพิมพ์ใหญ่ล่าสุดเลยหลายเดือนแล้วเป็นเกือบปีแล้วนะเออเจอล่าสุดวันที่มีประกวดที่วัดระฆังอ่ะผมจำได้เลยมีคนเอามาส่งให้วันนั้นมีคนเอามาส่งให้วันแรกคุยราคาไม่รู้เรื่องแล้วคุยไปคุยมาอ่ะยอมขายอีกวันนึง9ชั้นฉัตรมงคลพิมพ์ใหญ่ขายไปแล้วเมื่อองค์ล่าสุดคือองค์นั้นก็เป็นปีแล้วนะงานประกวดวันละครั้งนี่ตั้งแต่เดือนอะไรเดือนเมษาปะก็เกือบปีแล้วนะไม่เจอเกือบปีแล้วนะครับถึงเจอทุกสภาพก็ต้องซื้อเลยครับนะครับไม่มีสิทธิ์เลือกสภาพเลยขอให้เจอนะครับตัวจริงก่อนบางทีเจอแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์หายากพิมพ์หนึ่งของหลวงปู่นาค
ให้ดูนี่ครับนี่ความเขาเรียกความสวยงามนะครับขององค์พระที่โรยผงทองคำแท้ๆนะครับต้องบอกเลยว่าของปลอมมันไม่ใช่ทองคำผมไม่เอาทองคำมาโรยหรอกของปลอมอ่ะมันจะเป็นทองดำๆคล้ายๆทองเหลืองคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเป็นออกดำๆอ่ะผมเคยเห็นแล้วแล้วเนื้อพระเขาไม่ได้ครับของปลอมนะแต่รอยตัดเขาเป็น2ชั้นเหมือนกันนะต้องดูดีครับพวกใครเล่นใหม่ๆต้องโดนนะต้องอาจจะโดนได้คู่นี้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหหายากทองคำด้านหลังก็มีจะบอกว่าของแท้ดูง่ายของปลอมมันจะดูแบบติดนิดนึงนะมันจะดูแบบเฮ้ยมันใช่ปะวะเออมันจะมีอะไรอยู่ในใจหนึ่งโอ้นี่ผงตะไบนะครับครับเป็นพิมพ์ที่หายากเป็นพิมพ์ในตำนานนะครับองค์นี้สภาพใช้มาเอาไว้ใช้ได้เอาไว้ใช้เอาไว้ขึ้นคอนะเป็นพระที่ปลุกเสกยาวนานจริง12ปีนะครับปลุกเสกยาวนานเลยตามใบฝอยอย่างนี้เลยนะนี่เป็นพิมพ์เล็ก